ตรงไหนแล้วก็ไปเตือนภัยชาวบ้านเนี่ยซึ่งเท่าที่ผ่านมาผมว่าประชาชนก็ตื่นตัวแล้วก็รับรู้นะแล้วมีการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับก็ทำให้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ประสบปัญหาโดยตรงจากน้ำท่วมที่รุนแรงมากนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของพวกเราด้วยในการที่เราได้ช่วยกันมีระบบในการเตือนภัยแล้วก็มีการเตรียมการรับมือที่ดีในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ก็เป็นความร่วมมืออีกเรื่องนึงซึ่งวันนี้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ LINE ใช่มั้ยซึ่งจริงก็ไม่ใหม่อ่ะก็10ปีแล้วนะคนก็ใช้กันเยอะนะครับก็พยายามที่เราจะทําระบบ LINE Official Account เรียกว่า LINE Alert นะครับในการเตือนภัยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าไปแอด LINE นะชื่อว่า LINE Alert ALERT นะครับซึ่งก็จะคอยแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆผ่านระบบ LINE นะครับท่านก็จะคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสาร